สวัสดีครับผมกลับมาพบกับคุณใหม่นะครับผมในซึ่งคราวที่แล้วเราก็จะพูดในส่วนของน้ำมันปลานะครับอัลฟาอาราบิกแอซิดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาอีกตัวหนึ่งที่ท็อปฮิตติดตลาดมานานมากนั่นก็คือคอลลาเจนนะครับผมตกลงแล้วสรุปแล้วเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์กับผิวจริงหรือเปล่าหมายความว่าเราไปซื้อคอลลาเจนทั้งแบบรูปแบบน้ำเป็นขวดบิวตี้ดริงก์นี้นะฮะมาดื่มกินเข้าไปเนี่ยหรือเป็นผงแบบเป็นกระป๋องหรือจะเป็นซองเป็นถุงแล้วก็มาละลายน้ำแล้วกินเข้าไปเนี่ยนะฮะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหน้าเด้งจริงหรือเปล่ามาดูกันนะฮะมาพูดถึงคอลลาเจนก่อนว่ามันคืออะไรเอาแบบรวบๆเลยนะคอลลาเจนก็คือโปรตีนก็คือกรดอะมิโนหลายๆอย่างหลายๆตัวเนี่ยนะฮะมาเกาะรวมกันแล้วก็แบบสารเกี่ยวพันกันแน่นมากเลยเป็นเหมือนลักษณะเส้นใยไงนะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบพวกเส้นลวดเส้นขดลวดเส้นแบบเขาเรียกอะไรล่ะสลิงอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเป็นสลิงแบบมีหลายๆสายมาพันเนี่ยคือรู้ไปดูดีกว่านะนี่คือคอลลาเจนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นโปรตีนชนิดซึ่งถือว่าใหญ่นะการจะเอาคอลลาเจนไปใส่ในครีมแล้วก็มาทาหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีทางซึมลงสู่ผิวได้เลยนะครับผมมันจะช่วยได้แค่แบบว่าพองตัวเมื่อโดนน้ำพองตัวมันก็จะช่วยอมน้ำให้ผิวเนี่ยให้ชุ่มชื้นให้เด้งขึ้นได้ชั่วคราวนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบลงซึมไปแบบว่าชั้นหนังแท้อะไรเงี้ยนะไม่ได้นะครับผมนี่คือข้อที่1เคลียร์นะข้อ2คือกินแล้วหน้าเด้งไหมจะบอกว่าคอลลาเจนของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆมันก็สร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับผมมันจะสร้างต่อเมื่อร่างกายต้องการเท่านั้นนะฮะแต่เขาว่าไงหมายความว่าร่างกายจะสร้างโปรตีนขึ้นมาใหม่เฉพาะตอนที่1เป็นแผลหรือว่าต้องได้รับการบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุให้เกิดความบาดเจ็บเช่นมีดบาดหรือเกิดแผลอะไรสักอย่างที่ผิวหนังเราเนี่ยนะฮะร่างกายเรามันก็จะแบบว่าส่งสัญญาณไปแบบว่าให้มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาซ่อมเพื่อมาสมานแผลให้มาเชื่อมเนื้อเยื่อที่มันแบบว่าถูกฉีกขาดให้มันแบบกลับมาสมานกันเหมือนเดิมนะฮะให้กลายเป็นแผลขึ้นมาถ้าคอลลาเจนสร้างเยอะเกินไปเนี่ยนะฮะอีแผลตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแผลเป็นเพราะมันจะนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอยู่ๆก็จะไปซื้อคอลลาเจนมาทานนะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอายุ20ปีเนี่ยหมายถึงคนเราเนี่ยนะฮะพอครบอายุ20ปีเนี่ยความสามารถในการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงเรื่อยๆจนไปถึงอายุ45นะคือจะหยุดจะไม่ค่อยสร้างอะไรก็สร้างอยู่นะแต่ไม่ค่อยสร้างแล้วจะแบบเสื่อมมาฉะนั้นในการกินคอลลาเจนเนี่ยทำได้ไหมทำได้ถ้าคุณยังอยู่ในวัยที่มันยังสร้างได้อยู่20 21 22 23 24 25 30อะไรเงี้ยยังทานได้อยู่30กว่าอะไรเงี้ยไม่เกิน40อย่างเงี้ยถ้าคุณมีแผลเลเซอร์คุณไปเลเซอร์หน้ามานะฮะคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเดินมาโรลเลอร์ทำให้เป็นแผลอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็อาจจะทานเข้าไปเพื่อแบบเร่งให้ร่างกายเนี่ยให้ร่างกายมีกรดอะมิโนเพียงพอเพราะลูกคุณรู้ไหมฮะว่าเวลาเราทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นคอลลาเจนแล้วเข้าผิวเลยหรือเข้าไปอวัยวะเลยเนี่ยอีคอลลาเจนที่ว่าใหญ่ที่เป็นลวดเป็นแบบว่ากรดเป็นอะไรเงี้ยมันจะถูกหั่นด้วยน้ำย่อยนะฮะคอลลาเจนจะไม่ใช่คอลลาเจนอีกต่อไปมันอยู่ในกระเพาะเรานะฮะมันจะโดนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผลิตน้ำย่อยขึ้นมาแล้วก็ย่อยคอลลาเจนเนี่ยเป็นสายๆมันก็แตกหักสลายร่างว่างั้นเถอะนะฮะสลายร่างกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กซึ่งกรดอะมิโนพวกนี้นะฮะเราสามารถหาทานได้ทั่วไปเลยนะจะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะฮะเนื้อปลาก็มีหมดอีกรดอะมิโนพวกนี้นะฮะก็เป็นหลักๆและเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นก็คือร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างได้ด้วยนะฮะสรุปนะกินคอลลาเจนเข้าไปก็ได้กรดอะมิโนนะฮะกรดอะมิโนเหล่านั้นก็คือเรามีอยู่แล้วด้วยกินตอนไหนดีสรุปแล้วนะคอลลาเจนกินตอนที่เราแบบไม่ได้กินโปรตีนชนิดอื่นแล้วอ่ะหากินหาหมูกินไม่ได้หาไก่กินไม่ได้หาปลากินไม่ได้อีกแล้วแล้วมีแต่คอลลาเจนที่บ้านเลยก็ชงประทังชีพไปได้อะไรเงี้ยนะอีกประเด็นหนึ่งที่ถามกันมาเยอะมากคอลลาเจนกับเปปไทด์คอลลาเจนต่างกันยังไงครับพี่โก้งอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่าเปปไทด์คอลลาเจนนะพี่ก็ซื้อมากินเหมือนกันเป็นมาลีนคอลลาเจนนะเป็นเปปไทด์มันก็คือคอลลาเจนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเอาไปถูกย่อยมาแล้วรอบหนึ่งให้มันสายสั้นลงนี่ฮะเป็นเปปไทด์ก็ยังไม่ถึงละเอียดยิบเป็นกรดอะมิโนเพราะถ้าเป็นกรดอะมิโนแล้วก็จะไม่เรียกคอลลาเจนเปปไทด์ถูกปะเรากินเปปไทด์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนน้ำย่อยสับสลายร่างอีกทีนึงแหละให้กลายเป็นกรดอะมิโนสุดท้ายแล้วก็เหมือนกันนี่ฮะเพียงแต่คอลลาเจนเฉยๆเนี่ยมันจะขายได้ไม่ค่อยมีราคาแล้วอัพราคาไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเพราะคนเริ่มรู้ทันแล้วเปปไทด์มาใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าจะถูกย่อยอีกทีนึงนะครับแล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนเหมือนกันสรุปกินคอลลาเจนกับกินเปปไทด์ก็สุดท้ายก็กลายเป็นกรดอะมิโนเหมือนกันหมดเลยต้องกินไหมเนี่ย รู้หรือยังโอเคแต่ทำยังไงให้หน้าเด้งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องกินคอลลาเจนมันก็จะมีสารอีกกลุ่มนึงนะครับผมเป็นสารที่เรียกว่าตัวแม่เป็นแม่ของคอลลาเจนซึ่งไม่ใช่คอลลาเจนแต่เป็นแม่ของคอลลาเจนคือกินอีนี่เข้าไปปุ๊บมันจะไปกระตุ้นร่างกายให้แบบสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแต่ตัวมันเองไม่ใช่คอลลาเจนนั่นก็คือสารที่เรียกว่า MSM
แบบนี้ฮะ MSM ซึ่งมีผลวิจัยแล้วนะหาชื่อเต็มกัน methyl บลาบลาบลาเลยนะฮะ methyl sulfonyl methyl อะไรนักเตียนเนี่ยนะอ่านไม่ออก MSM ละกันนะจ๊ะมันก็จะเป็นสารที่ว่าทำงานคู่กับกลูโคซามีนนะฮะในการอุ้มน้ำอมน้ำแล้วก็ไปกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายเราอย่างเช่นเวลาตอนที่เราข้อไข้ข้ออักเสบนะฮะพวกไข้ข้อพวกในกระดูกเนี่ยมันจะมีไข้ข้อซึ่งก็จะมีคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอยู่เป็นตัวอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะซัพพอร์ตเวลารับแรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นเด้งระหว่างข้ออยู่ตรงนั้นถ้าอักเสบหรือเสื่อมไปเนี่ยก็ทานตัวนี้เข้าไปเพื่อแบบว่าไปเสริมตรงนั้นได้ซึ่งมันก็จะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในกรณีที่เราแบบมีแผลมีอะไรได้เหมือนกันซึ่งเขาก็มีรายงานว่าแบบมันช่วยได้จริงๆนะมีเปเปอร์รายงานเลยว่า MS ช่วยได้กุ้งก็เลยซื้อมากินซึ่งทีนี้เขาบอกว่าการจะกินอะไรพวกนี้มันต้องกินวิตามินซีเข้าไปด้วยนะฮะซึ่งกุ้งก็มีวิตามินซีเท่านี้มากินอยู่เป็นประจำซึ่งมันก็ทำให้อีสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเวลาจะถูกสร้างเวลาที่ร่างกายเราจะสั่งคอลลาเจนเนี่ยมันต้องจำเป็นต้องใช้วิตามินซีต้องดึงวิตามินซีไปช่วยในการสังเคราะห์ด้วยนะฮะเพราะถ้าเรามีกรดอะมิโนเยอะแยะเลยกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะแยะเลยนะฮะกินตายเข้าไปเยอะมากแต่ร่างกายขาดวิตามินซีไม่มีวิตามินซีเหลือหรือว่าวิตามินซีต่ำไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินส้มไม่ได้กินอะไรเงี้ยร่างกายก็จะไม่สร้างหรือว่าสร้างได้น้อยมากนะฮะเสียดายเพราะนั้นต้องกินวิตามินซีควบคู่กับพวกนี้ไปด้วยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีและคุ้มค่าที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับว่าอายุ20ลงไปก็คือจะเริ่มสร้างได้น้อยลงแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีๆนะครับผมในการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักผลไม้เยอะๆร่างกายจะได้ดูเฟชดูสดใสดูเด็กตลอดเวลานะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าท็อปิกอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผมบ๊ายบายดีครับ